ัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุ๊งโกะในเกม Era Classic 4นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพาเพื่อนนะครับไปดูระบบกิลด์ของเกมนี้กันครับว่าระบบกิลด์เกมนี้เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับผมแล้วเราจะสามารถอยู่กับเพื่อนได้กี่คนหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆที่ให้ทำบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูระบบกิลด์เนี่ยเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ได้นะครับนั่นก็คือของทีมงานนะครับผมประกาศว่าเรื่องปัญหาเซิร์ฟ 1-3 เนี่ยเขาจะแก้ไขยังไงและชดเชยยังไงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเจ้าตัวเกม Terra Classic เนี่ยมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำให้มีข้อมูลบางส่วนอะไรเงี้ยเสียหายนะครับผมก็ทำให้เซิร์ฟที่ 1-3 เนี่ยมีปัญหาแล้วทุกคนจะต้องเลิกเองนะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ชี้แจงออกมาต่างๆนะครับผมและรวมถึงแต่ของชดเชยต่างๆนั่นเองนะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาอ่านในหน้าเว็บของ Terra Classic 4ได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีหมดนะเพราะบางคนเนี่ยก็แบบอ่ะเติมเงินเข้าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็จะมีบอกว่าถ้าเกิดว่าแพ็คไหนที่เติมอะไรเข้าไปจะได้ชดเชยอะไรยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดตรงนี้บอกทั้งหมดเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้เลยนะครับรายการชดเชยต่างๆเนาะอ่ะโอเคฮะก็เป็นกำลังใจให้ทีมงาน Terra Classic 4ต่อไปนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงระบบกิลด์กันเลยนะครับระบบกิลด์เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับผมว่านี่มันก็เข้ามาจะมีหน้าต่างประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือผมยังไม่ได้อยู่กิลด์ใครเลยนะครับผมแล้วก็จะมีรายการกิลด์ต่างๆให้เพื่อนเห็นกันนะครับว่าเฮ้ยกิลด์นี้เลเวลเท่าไรรับคนได้กี่คนนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้ให้อ่านนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นสรุปคร่าวๆเกี่ยวกับกิลด์ละกันนะครับผมนะสำหรับอันนี้เนี่ยก็คือเวลาที่เราเนี่ยเข้าร่วมกิลด์เนี่ยเราจะสามารถได้รับอาร์ติแฟกต์นะครับผมแล้วก็เพิ่มค่า CP ให้เรามหาศาลก็คือตัวละครเราจะเก่งขึ้นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีพาสซีฟสกิลนะครับพาสซีฟสกิลนะครับก็จะเพิ่มค่า CP เหมือนกันเรียกง่ายๆว่าอาร์ติแฟกต์แล้วก็พาสซีฟสกิลของกิลด์เนี่ยมันทำให้ตัวละครเราอะยกระดับขึ้นนะเพราะฉะนั้นยังไงเพื่อนๆ เนี่ยก็จะต้องหากิลด์ไว้อยู่แน่นอนนะครับคือถ้าไม่อยู่อะมันก็เสียเปรียบกับคนที่แบบเขามีกิลด์อยู่เองนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะมีกิลด์สครัมเบิลนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแบบเป็นกิจกรรมที่ให้เข้าไปสู้กับกิลด์อื่นแล้วก็ได้ของรางวัลทรัพยากรต่างๆมากมายนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในกิลด์กันดีกว่านะครับผมเฮ้ปั๊บนะอยู่ดีๆก็เข้าได้เข้ากิลด์นะครับผมนี่ก็คือกิลด์ของผมนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะสร้างกิลด์เองนะครับผมคุณจะต้องใช้นี่ครับผมเป็นไดมอนด์นะครับผม200ไดมอนด์นะครับผมในการสร้างกิลด์นะเป็นค่าสร้างกิลด์แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากเป็นหัวกิลด์ไม่ได้อยากสร้างกิลด์เนี่ยคุณแค่ไปจอยกิลด์นะครับก็ไม่ได้เสียอะไรแค่จอยเฉยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะหน้าแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของกิลด์เรานะครับก็จะมีชื่อกิลด์นะครับจะมีบอกว่าเอ้ยเช็คอินไปแล้วกี่คนอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มีชื่อหัวหน้ากิลด์จำนวนสมาชิกอะไรต่างๆนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะมีเลเวลต่างๆของกิลด์ฮอลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสามารถซื้อของกิลด์ได้นะใช้แต้มกิลด์ในการเข้าไปซื้อของต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพวกผงคราฟของนะครับหรือว่าจะเป็นพวกบิสกิตต่างๆที่เอาไว้อัพสัตว์เลี้ยงของเรานะครับผมก็มีต่างๆเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้มาดูได้เลยนะครับรวมถึงมีกลับไปยังฐานด้วยคือมันจะเป็นคล้ายๆกับแหล่งรวมพลของกิลด์นะครับนี่ประมาณนี้เลยคือเราก็จะมาเจอกับเพื่อนๆในกิลด์ของเราได้ในหน้านี้ฮะในเปิดฟังก์ชันใหม่กิลด์อาร์ติแฟกต์นะครับนี่เป็นไงเดินพาชมนิดนึงนะครับก็สวยงามนะครับแล้วเวลาที่แบบเอ้ยเวลาที่แบบอาจจะมีกิลด์วอลหรืออะไรในอนาคตนะครับผมก็จะมารวมกันตรงนี้นะครับแล้วก็มาบัฟกันมาคุยกันแล้วก็ตั้งปาร์ตี้กันอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเมืองกิลด์คร่าวๆนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับผมนี่เขาจะมีกลับมาดูในหน้ากิลด์กันต่อนะครับผมสำหรับหน้านี้นะครับก็จบไปแล้วก็ต่อไปจะเป็นหน้าสมาชิกในส่วนของหน้าสมาชิกเนี่ยเขาก็จะมีบอกเลเวลมีบอกอาชีพนะครับแล้วก็มีบอกตำแหน่งด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีพวกตำแหน่งหัวหน้ากิลด์รองหัวหน้ากิลด์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีค่า CP ต่างๆบอกด้วยนะครับความแอคทีฟต่างๆในสัปดาห์นี้เราจะได้จัดการได้ครับว่าเฮ้ยคนไหนแอคทีฟมากคนไหนแอคทีฟน้อยเราต้องเคลียร์คนออกหรือเปล่าเราต้องหาคนที่แอคทีฟมาเสริมหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็
สามารถที่จะดูตรงนี้ได้รวมถึงการออกกิลเนี่ยก็มากดออกกิลตรงนี้ได้นะเพราะว่าเวลาเล่นหลายๆเกมชอบมีคนถามว่าเอ้ยออกกิลยังไงเกมนี้ก็มีปุ่มให้ออกกิลง่ายๆตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เควสต่างๆนะครับเยอะมากทุกคนนะตรงนี้ก็จะมีแบบเป็นเป้าหมายรายวันเป้าหมายส่วนตัวนะครับเพื่อนๆสามารถเลื่อนดูได้นะครับแล้วก็จะมีของรางวัลบอกนะครับอย่างพวกแต้มกิลต่างๆเนี่ยก็จะหาได้จากตรงนี้ด้วยนะครับนี่ก็จะมีตัวอย่างด้วยพอเราทำค่าแอคทีฟไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีเลเวลขึ้นไปแบบนี้ด้วยนะครับปลดล็อกเงินเดือนต่างๆนะครับนี่ค่าความแอคทีฟอะไรต่างๆตรงนี้นะครับผมสามารถดูได้แล้วก็ข้างล่างเห็นไหมฮะว่าเฮ้ยใครแม่งแอคทีฟกิลเราอะไรอย่างเงี้ยก็มีชื่อบอกด้านล่างตรงนี้นะต่อไปบิลดิ้งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งก่อสร้างเนาะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นทางหัวกิลที่เขาจัดการนะครับผมอัพเลเวลอะไรตรงนี้ไปนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปอยู่กิลที่เอ้ยพวกสิ่งก่อสร้างเนี้ยเลเวลเยอะๆเนี่ยว่าเราก็จะยิ่งได้ประโยชน์จากตรงนั้นเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นช่วยกันบริจาคช่วยกันแอคทีฟกิลนะครับผมมันก็จะทำให้กิลเติบโตไปได้เร็วขึ้นนะตรงนี้เราสามารถเข้าไปได้ด้วยนะครับอย่างเช่น Commerce Group ก็เข้าไปเลยครับเนี่ยมันก็จะมีบอกหมดนะครับว่าเฮ้ยมันมีขายอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยหน้าแรกเราก็ดูไปแล้วนะครับนี่ตรงอ่ะด้านล่างตรงนี้นี่ที่ผมคิดนะครับมันก็คือ4อันนี้แหละแต่ว่าอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะมาอัปเกรดหรือว่าจะมาเข้าก็สามารถที่จะกดได้นะครับนี่4อันเลยปั๊บตรงนี้หน้าแรกถ้าใครจำได้แล้วว่าอันไหนโลโก้ตัวไหนเป็นอะไรก็จะดูง่ายหน่อยนะครับแล้วก็จะมีอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการคิวเทรดนะครับไปขายสินค้าต่างๆนะครับผมส่วนในพวกนี้ยังไม่เปิดนะครับผมก็จะเป็นพวก Dimension Wave นะครับผมว่ากิลฮันต์ต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่เราจะช่วยกันในกิลนะครับเพื่อให้ผ่านไปแล้วก็ทำให้กิลของเราเติบโตนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีประมูลกิลตรงนี้ด้วยนะครับกิลเนี่ยก็จะมีแบบเอาของมาประมูลเอาอะไรมาประมูลแย่งชิงกันได้นะครับแล้วก็ของรางวัลเนี่ยสามารถดูล่วงหน้าได้เห็นไหมว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันจะเปิดเป็นเวลานะทุกคนมันจะเปิดเป็นเวลาเนี่ยมันจะมีบอกเลยครับอย่างไอ้ตัว Dimension Wave เนี่ยเขาก็บอกว่าเปิดทุกวันอาทิตย์เวลา 2:30 นนะครับผมหรือว่า Guild Hunt เนี่ยทุกวันเวลาเที่ยง10นาทีนะครับจริงๆนี่ก็ใกล้แล้วนะแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นแบบทุกวันเวลาเที่ยง25อะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยมันก็จะมีบอกหมดอันนี้อย่างอันนี้ Guild Quiz ตอบคำถามนะครับก็ทุ่มครึ่งก็สามารถเข้าไปตอบได้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น benefit หรือว่าสิทธิพิเศษประโยชน์ต่างๆเวลาคุณอยู่กิลด์นั้นๆนะครับอย่างเช่นเข้ามาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยๆคุณต้องกดเช็คชื่อนี้เพื่อให้เราได้ของตรงนี้แล้วก็เพื่อให้หัวกิลด์ได้เห็นด้วยว่าเฮ้ยเราเข้ามาเช็คชื่อแล้วเราแอคทีฟแล้วเราเริ่มทำเควสอะไรต่างๆแล้วนะครับ donation อันนี้คือเป็นการบริจาคกิลด์นะครับยิ่งเราบริจาคเยอะกิลด์เราก็จะยิ่งเติบโตยิ่งทุกคนช่วยกันบริจาคกิลด์เราก็จะยิ่งแบบพัฒนาไปไกลนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ต้องอาศัยความแอคทีฟก็ช่วยเหลือกันตามกันนิดนึงนะครับสมมุติว่าถ้าเราแบบสายเปย์จัดเราก็บริจาคเพชรฟ้าไปเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเราแบบสายไม่ได้เปย์มากอยากใช้แค่ทองก็ได้นะครับหรือเราจะเอาเพชรแดงก็ได้แล้วแต่นะครับการวางแผนของเรานะครับยิ่งเราบริจาคเยอะเนี่ยนอกจากจะเป็นผลกิลก็เป็นผลดีของตัวเองด้วยเพราะว่ามันจะได้แต้มกิลมาเราก็สามารถเอาแต้มกิลเนี้ยไปใช้งานต่อได้มีพวกอ่างเปากิลด้วยนะครับผมแล้วก็อาร์ติแฟกต์ตรงนี้นี่อันนี้ก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มค่า CP ให้เราค่อนข้างสูงนะครับอัปเกรดครับนี่เราสามารถใช้ตัวเนี้ยในการอัปเกรดได้นะครับ Rewind Stone นะติดตั้งได้ด้วยนะครับนี่เราสามารถติดตั้งพวกอาร์ติแฟกต์ต่างๆได้นะครับสกิลต่างๆปั๊บเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้คนที่มีกิลด์ได้เปรียบกว่าคนที่ไม่มีกิลด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องมาเข้าคิวอย่างน้อยก็ต้องมีคิวไว้นะครับเพราะว่าดูค่าพลังที่เพิ่มขึ้นอีกอันนี้เพิ่มมาอีก 1,999 นะครับค่าพลังค่อนข้างเยอะครับไปทีนึงก็ขึ้นมา60รัวๆง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมผมอัพให้หมดเลยละกันนะครับนี่นะพลังผมก็ขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยนี่ตั้งแต่เล่นคลิปมาเนี่ยยังไม่ได้ไปเวลหรือยังไม่ได้ไปทำเควสเลยนะครับแต่ว่าพลังขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของกิจกรรมกิลด์กันสักนิดนึงละกันนะครับว่ามันเล่นยังไงบ้างนั่นเองนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีเวนต์เล็กๆน้อยๆในกิลด์ละกันนะครับผมเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาพอดีนะครับนั่นก็คืออีเวนต์ของกิลด์ฮันท์นะซึ่งอันนี้มันจะเป็นฟิลลิ่งแบบว่าจะมีบอสมีมอนอะไรอย่างเงี้ยบุกมาในกิลด์ของเรานะครับแล้วก็เพื่อนๆในกิลด์แล้วก็ตัวเราเนี่ยก็จะต้องช่วยกันปกป้องแล้วก็กำจัดบอสนั่นเองนะครับเมื่อกำจัดสำเร็จเนี่ยก็จะได้เป็นพวก
าไลท์หรือว่าไอ้ตายทองที่เอาไว้คราฟของนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เอาไว้อัพพวกสกิลพาสซีฟอะไรต่างๆด้วยนะครับอ่ะสามารถไปท้าดวลได้เลยนะครับเมื่อท้าดวลแล้วเนี่ยมันก็จะวาร์ปให้เรานะครับเราก็มีหน้าจอโหลดดิ้งแป๊บนึงนะครับเราก็จะเข้ามาสู่แมปแบบนี้ก็คือแมปในกิลด์ที่ผมพาดูตอนแรกนั่นแหละแต่ว่ามันจะมีบอสมาเกิดนะครับท่านดูเห็นมั้ยฮะเนี่ยเพื่อนๆในกิลด์ผมตีกันอยู่ข้างหน้าเห็นป่ะแล้วก็จะมีแบบบอสนะครับที่ตอนนี้เลือดอยู่ประมาณ 19% นะครับก็คือใกล้หมดหลอดละนะคือเราจะมาช้าก็ได้นะครับหรือเราจะแบบมาตั้งแต่แรกๆมาช่วยทำดาเมจเลยก็ได้เพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ครับแล้วบอสเนี่ยสกิลค่อนข้างแรงและเก่งมากนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปตีกันนะครับผมเอ้าชิบหายตายเลยโอ้วิ่งเข้าวงปุ๊บตายทันทีนะฮะแล้ววงมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆคนจะเข้าไปยังไงเนี่ยปุ๊บเอาละรับดาเมจไม่ไหวต้องเข้าต้องช่วยทำดาเมจครับคิวจะได้จบไวๆแต่ว่ามันแรงมากจริงทุกคนดูจิตผมจะตายแล้วอะแล้วมันไล่ผมด้วยปาดทีเดียวตายอีกแค่ 11% ครับทุกคนไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ต้องมาช่วยกิลหน่อยละกันปึ๊บ 9% แล้วครับนิดเดียวร่วมด้วยช่วยกันร่วมกันเราอยู่มาตับเข้าไป 8% ดีเข้าไปฮะจริงๆถ้าเป็นกิลที่คนมาแอคทีฟกันเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมากันเยอะแล้วก็ทำให้จบมอนจบบอสตรงนี้ได้ไวนะครับก็เพราะฉะนั้นลองหาคิวที่แอคทีฟดูเราจะได้ประหยัดเวลาในการเล่นตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฆ่าบอสได้เร็วก็จะได้ของครับตอนนี้เหลือประมาณ 5% นะครับทุกคนแต่อันนี้บอสมันตีผมอยู่นี่ให้ดูโฉมหน้าบอสเต็มๆหมดนะมันไล่ผมด้วยมันตัวใหญ่จัดๆวิตบทันไหมคลื่นเสียงคลื่นโซน่าแรงจัดๆนะครับโอเคมาเดียว 1% สุดท้ายปอดสุดท้ายตับรัวๆจับไปหยองเรียบร้อยนะฮะเห็นไหมว่าของรางวัลก็จะเด้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมีทั้งรางวัลกิลด์แล้วก็รางวัลส่วนตัวนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นอีเวนต์กิลด์คร่าวๆนี่แค่1อีเวนต์นะทุกคนจริงๆอ่ะมันมีอีเวนต์อีกเยอะมากเห็นปะมีประมาณ7อีเวนต์ผมเล่นให้ดูแค่1ไปก่อนละกันนะครับผมอ่ะเพื่อนๆก็ลองมาดูละกันนะเท่านี้ก็คาดว่าเพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับว่าระบบกิลด์ของเกม Terra Classic C เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรายชื่อสมาชิกที่อยู่ได้กันเยอะมากเลยนะครับหรือว่าเป็นพวกการอัปเกรดพวกสิ่งก่อสร้างต่างๆในกิลด์นะครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆของกิลด์นะครับก็มีเยอะแยะนะครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่สามารถมีสังคมแล้วก็เล่นกันได้นั่นเองนะครับผมโอเคฮะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรืออะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับส่วนใครที่แบบเฮ้ยอาจจะไม่เคยเล่นนะครับ Terra Classic C นะครับก็สามารถไปโหลดนะครับที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเผื่อแบบเฮ้ยดูจากเกมอื่นมาแล้วแบบเฮ้ยมาเห็นกิ๊กนะก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับส่วนตัวผมอยู่เซิร์ฟ1นะครับเผื่อจะแอดเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้นั่นเองครับผมยังไงสุดท้ายนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปของเกม Terra Classic C ต่อไปด้วยนะครับผมถ้าชอบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ